ครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อพลอยค่ะพลอยอายุเท่าไหร่ครับอายุ26ปีค่ะครับทำงานอะไรครับผมเป็นฟรีแลนซ์ค่ะฟรีแลนซ์ปรึกษาเรื่องอะไรครับเรื่องแฟนนะคะครับเป็นยังไงครับคือตอนพบกันแรกๆอ่ะเราก็มีเพศสัมพันธ์เป็นปกติค่ะบางวันก็มีแบบ2ครั้งบ้างก่อนหน้านี้ค่ะเขาเคยบอกว่าเขาชอบให้เราออรัลให้มากๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกแบบพอเราจะเข้าไปแบบขอออรัลหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะบอกเขาง่วงนะเขาเหนื่อยนะอะไรแบบเนี้ยค่ะครบกี่ปีแล้วคะใกล้จะ2ปีแล้วค่ะความเพศสัมพันธ์มีน้อยลงเรื่อยๆหรือว่าเป็นอย่างนี้มันเท่าไหร่ครับถ้าเป็นต่อใส่อะค่ะแทบจะไม่ค่อยมีเลยค่ะหายไปเลยมักหายไปเลยอะค่ะแบบฉับพลันคือเดือนที่แล้วแล้วหายไปเลยหรือว่าค่อยๆลดความถี่ลงเรื่อยๆจาก4 3 2 1ประมาณนี้จากก่อนหน้านี้มันน่าจะประมาณสัก 5-6 เดือนนะคะที่มันลดลงมาเรื่อยๆเหมือนแค่แบบเดือนละครั้งหรือว่าบางเดือนก็ไม่มีเลยแบบเนี้ยค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือปีที่แล้วยังมีเพศสัมพันธ์ตามปกติใช่มั้ยครับใช่ค่ะปกติเลยคำว่าปกติเนี่ยบ่อยแค่ไหนครับก็ประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งอะค่ะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยทำให้คุณมีความสุขมั้ยครับมีความสุขมากค่ะเขาโอเคมั้ยครับเขาโอเคนะคะแต่ว่าหรือว่าก่อนหน้านี้ค่ะเขาเคยบอกพลอยว่าเขาชอบที่จะให้พลอยออรัลมากกว่าค่ะก็ตอบยากนะมัน2ปีนี้จริงๆก็ยังไม่เบื่อกันซะทีเดียวนะผมว่าก็ยังเป็นข้าวใหม่ปลามันอยู่นะอาจารย์ว่าไหมต้องเปลี่ยนบรรยากาศเหรอเออมันก็อาจจะต้องลองดูครับว่า ความลดลงเนี่ยมันสาเหตุมันเกิดจากเราเกิดจากเขาแล้วคือก็มานั่งคุยกันว่าทำไมมันลดลงไปแบบนี้ครับจริงๆเคยเหมือนเปิดอกคุยกันเหมือนกันค่ะเหมือนถามว่าแบบเธอมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกไปครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับที่เขาห่างเหินเรื่องนี้ไปเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ถามถึงสาเหตุเขาก็บอกไม่ได้เราไปกดดันเขาอะไรประมาณนี้ไหมเขาอ้างเหมือนว่าเราไปกดดันเขางี้ไหมก็ด้วยค่ะหรือว่าเขาก็เคยพูดถึงว่าหรือว่าเราลองไปเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างไหมนอกจากถ้าเอาไม่นับเรื่องเซ็กของการสอดใส่อะไรอย่างเงี้ยความพิศวาสลดลงไหมแบบยังกอดกันยังไซส์ซอกคอกันอยู่ยังเดินจุงมือกันอยู่อ่ะใช่ใช่ใช่ยังมีอยู่ไหมครับค่ะก็ยังหอมยังกอดกันอยู่ปกติเขาเป็นคนเก็บรายละเอียดไหมครับเป็นคนทำอะไรรอบคอบกลัวผิดพลาดมีการตรวจสอบเป็นมีความย้ำคิดย้ำทำค่ะเวลาซื้อของอะไรแบบนี้คือที่ผมถามเพราะว่าคนอุปนิสัยแบบขี้กังวลแบบนี้จะมีแนวโน้มที่จะมีผลต่อเรื่องสมรรถภาพทางเพศความกังวลใจในการมีเซ็กอ่ะและลองเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างไหมได้เปลี่ยนสถานที่ล่าสุดมีไปเที่ยวกันค่ะที่พัทยาแต่ว่าเขาหลับใส่เลยค่ะก็เลยแบบเอ้ายังไงเนี่ยขับรถเหนื่อยอาจจะด้วยค่ะเพราะว่าเขาไม่ควรนอนดึกอยู่แล้วคือมันหลายสาเหตุมากแล้วโดยพื้นฐานก็ส่วนใหญ่เป็นจากความกลัวนะครับคือประเด็นปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้หญิงมาปรึกษาเยอะมากเรื่องสามีหรือคู่ครองหรือแฟนเนี่ยมีเซ็กน้อยลงเยอะมากแล้วผมก็พบว่าสาเหตุมันมีเยอะมากคือกรณีนี้จะต้องมารับการปรึกษาพูดคุยเพื่อเจาะค่อยๆค้นหาว่าอะไรคือเหตุผลที่แท้จริงใช่ใช่ผมเห็นด้วยนะแล้วผมฟังดูแล้วยังเสน่หากันอยู่เนี่ยมันแก้ไม่ยากนะแล้วถ้าเขารู้สึกว่าเขามีปัญหาแล้วจำเป็นจะต้องแก้เพื่อความยั่งยืนของชีวิตคู่นะเขาจะเต็มใจมากยังมีคู่นี้มั้งค่ะได้ค่ะขอให้มีความสุขทางเพศครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะครับผมงี้แล้วเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ใน Next 555ถ้าดูทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกงี้แล้วเป่าติ้วอาจจะยากเรียกพวกเราว่าเซ็กเวนเจอร์